แล้วก็เอาทุกอย่างอะไปขายหมดเลยพวกกระป๋องกระเป๋าแพงๆกล้องเนี่ยขายเลยคนก็เอฟโอนเงินมาไม่ส่งของเฮ้ยหนูไม่ส่งของตอนนั้นตั้งใจจะโกงเลยไหมดราม่ายังไม่จบประเด็นกล่องสุ่มของนายอนิวัฒน์ประทุมถิ่นหรือนาราเครปกระเทยเพราะยังคงเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์มีผู้ลงทุนกล่องสุ่มได้รับความเสียหายเป็นเงินนับล้านบาทแต่ยังไม่ได้รับเงินทุนคืนเมื่อทวงถามก็ถูกไล่ให้ไปฟ้องเอาล่าสุดเพจ Facebook หน่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวระบุว่าขณะนี้มีคนอินบ็อกซ์กันเข้ามาเรื่อยๆรวมกลุ่มผู้เสียหายได้เกือบ 2,000 คนแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะครบกำหนดนายนาราเครปกระเทยก็จะระดมทุนเอาไปจ่ายให้กลุ่มแรกก่อนแล้วก็สร้างกลุ่มใหม่ซื้อเวลาไปเรื่อยๆด้วยยอดเงินที่ดึงดูดมากขึ้นจุดจบจะเป็นเหมือนร้านแหลมเกตและซูชิดารุมะที่จะต้องไปใช้ชีวิตในคุกหลาย10ปีนอกจากนี้ทางเพจยังได้ออกมาแฉนาราด้วยว่าเตรียมกลับไปเปิดร้านเครปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งแต่จะขอระดมทุนหาหุ้นส่วนเปิดร้านด้วยเช่นกันขอแค่ 20,000 แต่จะคืนให้ 35,000 บาทหรือลงทุนเปิดร้านคนละ 10,000 บาทและจะแบ่งกำไรให้ขณะที่ใน Twitter มีการแคปภาพนาราไลฟ์สดล่าสุดซึ่งเป็นภาพที่นารากำลังร้องห่มร้องไห้โดยผู้ใช้ Twitter ระบุแคปชั่นว่านาราปล่อยโฮร้องไห้กลางไลฟ์สดเผยท้อมากตัวคนเดียวโทรหาใครก็ไม่มีใครรับวอนผู้ใหญ่เมตตาให้คำปรึกษาหรือให้ของมาขายยินดีทำงานชดใช้หนี้ซึ่งหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดเพราะคนส่วนใหญ่ต่างรู้ทันกันหมดแล้วเนื่องจากนาราจะใช้มุกเดิมๆคือการไลฟ์สดบีบน้ำตาแล้วขอโอกาสชาวเน็ตบางคนถึงขั้นพูดว่าขอโอกาสรอบที่8ล้านแล้วแต่ยังไม่สำนึกนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งได้โพสต์คลิปนาราที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งพร้อมเขียนข้อความระบุว่ามันไม่ได้ป่ะทัศนคติเขาติดลบไปหมดเลยตอนแรกก็งงนะจากแม่ค้าขายเครปดังขึ้นมามีโอกาสมีคนรักตั้งเยอะทำไมยังเอาตัวเองไปลงหลุมตอนนี้กระจ่างแล้วจ้าข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store